โดย Chief Reading Zone Channel หนังสือ Eat That Frog กินกบตัวนั้นซะฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหา2บทใหม่21วิธีหยุดการผัดวันประกันพรุ่งและทำงานให้ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงโดย Brian Tracy แปลโดย Paul เลิศอิดจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลิร์นในเครือบริษัทวีเลิร์นจำกัดจำนวน156หน้าเสียงอ่านโดย Chief Reading Zone Channel บทที่21แน่วแน่กับงานทุกอย่างที่ทำต่อไปนี้คือความลับของพลังอำนาจที่แท้จริงจงเรียนรู้ผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องที่จะควบคุมทรัพยากรทั้งหมดในแต่ละชั่วขณะแล้วพุ่งเป้าไปยังจุดที่ต้องการโดยเจมส์อัลเลนกินกบตัวนั้นซะเราสามารถสรุปการวางแผนการจัดลำดับความสำคัญและการจัดระบบทั้งหลายเหลือแค่ประโยคเดียวเท่านั้นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ทั้งมวลของมนุษยชาติล้วนเกิดจากการมุมานะทำงานหนักเป็นเวลานานความสามารถของคุณในการเลือกงานที่สำคัญที่สุดออกมาแล้วลงมือทำอย่างมุ่งมั่นตั้งใจจนกว่าจะสำเร็จจึงถือเป็นกุญแจสำคัญสู่การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อลงมือทำแล้วจงทำต่อไปความแน่วแน่กับงานที่ทำจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มลงมือทำแล้วยังคงทำต่อไปเรื่อยๆโดยไม่วอกแวกหรือออกนอกลู่นอกทางจนกว่างานนั้นจะเสร็จสมบูรณ์คุณกระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดด้วยการพูดเตือนซ้ำๆว่ากลับไปทำงานเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแนวโน้มว่าจะวางมือหรือหันไปทำอย่างอื่นด้วยการจดจ่ออยู่กับงานที่สำคัญที่สุดโดยไม่ลดละคุณจะสามารถลดเวลาในการทำงานชิ้นนั้นลงได้ไม่น้อยกว่า 50% เลยทีเดียวมีการประเมินกันว่านิสัยทำหยุดๆอาจยืดระยะเวลาในการทำงานออกไปมากถึง 500% เมื่อเทียบกับเวลาที่ควรจะใช้จริงๆเพราะทุกครั้งที่คุณกลับไปทำงานที่ค้างๆอยู่คุณต้องตั้งต้นใหม่และใช้เวลาปรับตัวโดยต้องนึกย้อนกลับไปว่าทำค้างไว้ตรงไหนเลิกทำไปเมื่อไหร่และเหลืออะไรที่ต้องทำต่อบ้างอีกทั้งคุณยังต้องเอาชนะความเฉื่อยชาและบังคับตัวเองให้กลับมาทำงานอีกครั้งนอกจากนี้คุณยังใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆกว่าจังหวะการทำงานจะกลับคืนมาแต่เมื่อคุณเตรียมพร้อมทุกอย่างและลงมือทำงานให้เสร็จโดยไม่หยุดพักนั่นเท่ากับว่าคุณได้สร้างพลังความกระตือรือร้นและแรงจูงใจขึ้นมาส่งผลให้ทำงานได้ดีขึ้นมากขึ้นเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่าความจริงมีอยู่ว่าเมื่อคุณตัดสินใจเลือกงานที่สำคัญที่สุดแล้วการทำงานอื่นๆนอกเหนือจากนั้นย่อมถือเป็นการพลานเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะเมื่อดูจากการจัดลำดับความสำคัญของคุณงานอื่นใดก็ไม่มีค่าหรือสำคัญเท่ากับงานนี้ยิ่งคุณสร้างวินัยให้ตัวเองทำงานแบบต่อเนื่องไม่มีหยุดมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเข้าใกล้จุดสูงสุดของเส้นกราฟแห่งประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นคุณจะทำงานที่มีคุณภาพออกมาได้มากขึ้นมากขึ้นในเวลาที่น้อยลงเรื่อยๆอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่คุณหยุดทำงานนั่นเท่ากับว่าคุณตัดวงจรการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทิ้งไปและถอยกลับไปยังจุดที่ต่ำกว่าของเส้นกราฟแห่งประสิทธิภาพณจุดนั้นงานจะยากขึ้นและกินเวลามากกว่าเดิมกุญแจสำคัญคือการมีวินัยในตัวเองตามคำจำกัดความของเอลเบิร์ตฮับบาร์ดการมีวินัยในตัวเองหมายถึงความสามารถในการบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่ควรทำในเวลาที่สมควรไม่ว่าคุณจะอยากทำมันหรือไม่ก็ตามเนื่องจากความสำเร็จไม่ว่าในด้านใดก็ตามล้วนต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างจริงจังและมีวินัยในตัวเองและการควบคุมตัวเองจึงเป็นลักษณะนิสัยขั้นพื้นฐานของคนที่ประสบความสำเร็จการลงมือทำงานสำคัญและเพียรพยายามทำต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์ถือเป็นบททดสอบความเข้มแข็งความตั้งใจจริงและความแน่วแน่ของคุณซึ่งความเพียรพยายามก็คือการฝึกตัวเองให้มีวินัยนั่นเองข่าวดีก็คือ
ยิ่งคุณฝึกวินัยให้ตัวเองเพียรพยายามทำงานสำคัญได้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งชอบและนับถือตัวเองมากเท่านั้นและในทำนองเดียวกันยิ่งคุณชอบและนับถือตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งฝึกวินัยให้ตัวเองเพียรพยายามต่อไปได้มากเท่านั้นด้วยด้วยการจดจ่อกับงานที่สำคัญที่สุดอย่างแน่วแน่จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์เท่ากับว่าคุณได้พัฒนาและหล่อหลอมลักษณะนิสัยดีๆขึ้นมาแล้วและคุณจะกลายเป็นคนที่เหนือชั้นกว่าเดิมมากคุณจะรู้สึกแข็งแกร่งมากขึ้นเก่งกาจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในตัวคุณด้วยสุดท้ายคุณจะรู้สึกว่าตัวเองสามารถตั้งเป้าหมายใดๆก็ตามและทำให้สำเร็จได้คุณควบคุมโชคชะตาของตัวเองคุณกำลังเดินไปบนวงจรแห่งการเพิ่มพูนประสิทธิภาพซึ่งรับประกันได้ว่าคุณจะมีอนาคตที่สดใสอย่างแน่นอนและกุญแจสำคัญสำหรับทุกอย่างที่กล่าวมาก็คือการระบุงานที่มีคุณค่าและมีความสำคัญมากที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในแต่ละชั่วขณะออกมาจากนั้นก็กินกบตัวนั้นซะสรุปกินกบตัวนั้นซะ 1. ลงมือทำตั้งปณิธานตั้งแต่วันนี้ว่าจะเลือกงานหรือโครงการที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำให้เสร็จได้แล้วลงมือทำทันที 2. เมื่อคุณลงมือทำงานที่สำคัญที่สุดแล้วจงฝึกวินัยให้ตัวเองเพียรพยายามต่อไปโดยไม่วอกแวกหรือออกนอกลู่นอกทางจนกว่างานนั้นจะเสร็จสมบูรณ์ลองมองว่ามันเป็นบททดสอบตัวคุณเองเมื่อคุณเริ่มลงมือแล้วอย่าหยุดจนกว่างานจะเสร็จจบบทที่21แน่วแน่กับงานทุกอย่างที่ทำ